จะไปที่คาสโตคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักสำหรับสายหวานสาวหวานเนี่ยคนต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าร้านเนี่ยเขาตกแต่งแบบสีชมพูน่ารักมากๆทำกันบ้านมาอย่างนี้นะคะมีเมนูน่ารักน่ารักหลายแบบอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามันจะหวานขนาดไหนตามนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้เพื่อนนะคะช่วยประกอบรถให้ก่อนนะแต่คือที่ดูๆนะคะก็ไม่เห็นที่จอดรถวีลแชร์เนาะลงลำบากนิดนึงหรือว่าอาจจะลงก่อนแล้วค่อยจอดรถเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันค่ะนี่นะคะเพื่อนเตยกำลังประกอบรถให้อยู่นะโอ้โหเก่งมากดึงก่อนมูอยู่หน้าร้านเลยเราจอดรถหน้าร้านเลยนะคะก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วพนักงานดูแลดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้ามันมีสเต็ปนิดนึงเนาะต้องให้คนช่วยนิดนึงนะคะก็ข้างในก็บรรยากาศแบบชิลๆน่ารักน่ารักชมพูพิกี้แบบมากเลยนะคะวันนี้นะคะวันเสาร์คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สามารถมาจอดรถหน้าร้านได้เลยก็ถ่ายรูปกัน
กันอย่างเมามันนะคะก็ขอปิดพาเที่ยวร้านคาเฟ่ที่นนทบุรีนะคะเดี๋ยวข้อมูลจะบอกไว้ใต้คลิปเนาะ